าดูกันว่าวันนี้มีอะไรนะมาแบ่งปันแฟนเพจกันบ้างเหมือนเดิมครับสร้างเสริมประสบการณ์พระเครื่องครับอ่ะร้อยกว่าท่านละร้อยกว่าท่านละร้อยกว่าท่านละไม่มีครีมนะแอดมินมีครีมไหมเอาครีมมาปะไม่บิดฮะใช่องนี้ก็คือเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่ตังทองรุ่นแรกนะครับทองตลับตลับไม่หนักมากครับตลับ2บาทพอดีพอดีตลับ2บาทพอดีพอดีนะครับตลับทองใบนี้ไม่ถูกไม่แพง2บาทพอดีครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูสภาพเต่าก่อนว่าเวลาเลี่ยมปิดหลังอ่ะเราก็จะกลัวว่าพระจะสึกไหมใช่หลังจะสึกไหมเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการดูเต่ารุ่นแรกกันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมต้องเอาวิชาอาจารย์ผมมาใช้แล้วอาจารย์โอ๊ตลูกแกนะครับผมนี่เป็นเรื่องเต่านี่เป็นลูกศิษย์นะอาจารย์โอ๊ตลูกแกนะขอจัดระบบไฟก่อนเพราะว่านะระบบแสงสีเสียงนะพอไลท์นอกสถานที่ระบบแสงสีเสียงก็จะนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะโอเคนะผมว่าน่าจะสวยสวยไหมสวยอ่ะสวยก็โอเคละเนี่ยผมว่าเมื่อกี้ดีกว่านะระบบไฟเมื่อกี้น่าจะดีกว่าระบบตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเอาระบบไฟกลับมาที่เดิมนะเอาระบบไฟกลับมาที่เดิมขอที่ชู้หน่อยเออมันก็จ้าไปอีกนะเดี๋ยวแหมไฟไหนหรือจะดีถ้าไฟในประตูบ้านเรานะครับอ่ะเรามาดูวิธีการดูเต่ารุ่นแรกเอาไฟขึ้นนะดึงขึ้นนะมีทิชชู่ไหมพอรู้สึกว่าเหมือนกล้องจะมุมมัวเหมือนกล้องจะมุมมัวนะครับเต่ารุ่นแรกถามว่าตำหนิของเก๊มีหมดไหมมีหมดตำหนิของเก๊มีหมดถามว่าถ้าเวลาผมดูเต่ารุ่นแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คกล้องนิดนึงผมดูยังไงโทษนะครับถ้าเวลาดูเต่ารุ่นแรกดูยังไงคือถ้ามีเดือยอย่างเงี้ยเดือยที่ปิ้นอย่างเงี้ยค่อนข้างปลอดภัยนะฮะเดือยที่ปิ้นอยู่ตรงด้านล่างเนี้ยถ้ามีเนี้ยค่อนข้างปลอดภัยเพราะมันเกิดจาก ตัวตัดที่มีปัญหาถ้ามีเดือยปิ้นตรงเนี้ยแท้แน่สบายใจแต่ถ้าเกิดว่าเต่าเลี่ยมทองมาไม่เห็นเดือยเราจะดูอะไรต่อไปง่ายๆนะครับถ้ามีโลหะเป็นเศษโลหะด่างๆติดบนหลังเหรียญเนี่ยแท้อัตโนมัติก่อนเกิดจากการรีดโลหะของโรงงานเนี่ยเหมือนเขาเอาโลหะหลายๆอย่างผสมกันเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีด่างๆเนี่ยคล้ายๆเหรียญดวงเลยมีด่างๆอยู่บนเหรียญเนี่ยถือว่าแท้อัตโนมัติก่อนนะครับคราวนี้มีอะไรที่ดูได้อีกนอกจากนี้เขาบอกว่าด้านหลังอ่ะจะมีเส้นคมๆด้านหลังเนี่ยจะมีเส้นวิ่งผ่านคมๆเห็นมั้ยเนี่ยเห็นเส้นมั้ยเห็นเส้นวิ่งมั้ยเส้นที่วิ่งผ่านลงมาเงี้ยคมๆรู้ไหมเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรตอนที่เขาจะแกะบล็อกอะเขาใช้กระดาษทรายขัดเนี่ยพอใช้กระดาษทรายขัดนะฮะให้เรียบก่อนที่จะแกะบล็อกก็เอาออกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยถ้ามีด่างๆแบบเนี้ยโลหะสองอย่างผสมกันอยู่เนี่ยแท้อัตโนมัติก่อน
ูง่ายเลยน่ะรูเจาะเจาะทีเดียวไม่มีรอยถอดครับนะรูเจาะเจาะทีเดียวไม่มีรอยถอดนะก็จริงๆตรงซอกคอเนี่ยจะมีแอ่งน้ำเหลืออยู่เนี่ยจะมีปีกอยู่ตรงซอกคอเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะพี่นะครับก็คือถ้าของเก๊อ่ะมันกดมามันจะติดเป็นพืชเดียวหมดคือมันเรียบเลยใช่นะนั่นก็คือเรื่องราวของวิธีการดูเต่ารุ่นแรกง่ายเลยพี่ง่ายนะง่ายนะครับนี่ก็คือปุ๊บรู้เจาะทีเดียวนี่ตัวเมียก็ดูได้สบายเนี่ยเนี่ยถ้ามีดังๆแบบนี้เขาจึงเล่นไงดังๆแบบนี้แท้เลยถ้ามีเดือยเนี่ยมีเดือยปิ้นแบบนี้เนี่ยนะมีเดือยปิ้นเนี่ยคือเก๊มันทำไม่ได้ก็แค่นั้นเองฮะเนี่ยถ้ามีตัวตัดปิ้นเนี่ยมีเดือยปิ้นนะครับก็คือจบแท้อัตโนมัติอันนี้สองแตกเห็นไหมก็จะมีเส้นวิ่งผ่านหาเลขสองอะวิ่งผ่านไปเงี้ยอันเนี้ยเส้นวิ่งผ่านหาเลขสองอันนี้คือบล็อกที่เริ่มแตกแล้วท้ายๆแล้วนะครับผมไม่รู้จะสอนอะไรให้มันเยอะแยะมากมายคือมันง่ายๆคำง่ายๆคือพระแท้หยิบมาเนี่ยนะครับให้เป็นบล็อกจริงบางคนบอกมีแอ่งที่หูเก๋ก็มีแอ่งเนี้ยใช่เก๋ก็มีแอ่งเนี้ยนะครับอ่ะวันนี้เต่ารุ่นแรกหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองที่มีเดือยเขาเรียกตัวผู้อ่ะตัวผู้ก็ตัวผู้นะครับถ้ามี2เดือยเนี่ยนะเต่าตัวนี้จะเป็นกี่เดือยรู้ไหมกี่เดือยครับวางนู้นวางมันละ3เดือยเพราะการขึ้นน่ะเขาจะขึ้นบนก่อนปิ้น1ที่เรียก1เดือยครับนะปิ้นบนก่อนเอาง่ายๆเต่าเนี่ยถ้าล่างนี้ปิ้นน่ะบนก็ต้องปิ้นอัตโนมัตินะครับตัวตัดใช่ก็คือตัวตัดเริ่มทื่อไงตัวตัดเริ่มทื่อตัดไม่ขาดก็เริ่มปิ้นเอาไว้ข้างนอกลูกเก็บไว้ข้างในกลิ่นมันหอมแต่ทำงานไม่รู้เรื่องเอาไว้ข้างนอกเลยหมูย่างกลิ่นมันหอมนะครับโอเคฉะนั้นวันนี้เต่าหลวงปู่หลิวรุ่นแรกสภาพนี่ก็ถือว่าสวยสมบูรณ์ใครอยากเป็นเศรษฐีก็รอได้ก็รอได้ครับวันนี้วันนี้มีพักเครื่องอะไรกันบ้างนะครับใครสงสัยวิธีการดูเต่ารุ่นแรกพิมพ์กันเข้ามานะใครสงสัยวิธีการดูเต่ารุ่นแรกพิมพ์กันเข้ามาตลับไม่มากไม่มาย2บาท30กรัมพอดีทำตลับก็คือปูหลิวว่าใครที่เขาแขวนเขาว่าต้องทำให้อลังการอ่ะเพราะอะไรเพราะสุดยอดอ่ะคุณสุดยอดนะครับเนี่ยแต่แบบนี้ก็คือคุณก็ไปเลี่ยมทองทับได้เลยครับไปให้ร้านทองเลี่ยมทองทับได้เลยไม่ต้องแกะออกรักษาสภาพเวลาส่งนู่นนี่นั่นพี่สมชายต้องมา3เดือน2แตกแต่ที่มีพิเศษนะครับด่างใช่ถ้าแบบพีคสุดเลยคือด่าง3เดือน2แตกครับด่างนี่เพิ่มไปอีกด่างเนี่ยคือมีเศษโลหะเนื้ออื่นติดอยู่บนเหรียญเนี่ยคือแท้ออโต้นะด่าง3เดือย2แตกแล้วบางคนก็บอกว่าหลวงปู่ไปพรมน้ำมนต์ได้จริงไหมพี่นะครับผมเองครับนะไม่อันนี้คือเป็นเศษโลหะไงอ๋อแต่เขาบอกว่าอาจารย์ห้อยเนี่ยเอาตะกุดเอาโลหะต่างๆไปให้ร้านพุทธมงคลโลหะกิจรีดเต่านี่ทำจากพุทธมงคลโลหะกิจนะสามแยกไฟฉายครับใช่อุ้ยนะก็สวยงามอลามแท้แลตะลึงกันไปนี่เต่าหลวงปู่หลิวรุ่นแรกใครอยากเป็นเศรษฐีมาเจอกันได้นะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่นะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี21พร้อมเลี่ยมทองเนี่ยอันนี้พร้อมเลี่ยมทองนะทองแพงด้วยสวยเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพร้อมเลี่ยมทอง
นี่วันนี้ก็คือพระเนี่ยหยิบมาลมนี่เขาเรียกลมมันปูลมแท้พระแท้ลมแท้พระแท้บล็อกจริงเห็นไหมบล็อกจริงบล็อกแกะสดจะมีร่องรอยของการแกะผมไม่รู้จะสอนดูพระอะไรให้ยากกว่านี้เพราะพระเนี่ยบล็อกจริงมันก็แท้เลยครับแค่นั้นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเต่ารุ่นแรกก็จะไม่รู้จะสอนดูอะไรให้มันยากอ่ะมันก็แค่นี้จริงๆหยิบมาปุ๊บพลิกหน้าพลิกหลังถ้าเกิดมีรอยด่างอย่างนี้แท้ไปแล้ว80-90%นะพลิกมาดูรอยเจาะทีเดียวแท้แล้วนะเนี่ยมีเสี้ยนคมคมเสี้ยนไม่คมก็มีนะเพราะองค์ที่แก่ทองเหลืองปั๊มไม่ขึ้นก็มีนะครับหลังจากนั้นนะครับดูตรงคอเนี่ยซอกคอเนี่ยให้มีแอ่งอยู่นิดนึงเพราะตัดส่วนมากตัดเป็นแบบเนี้ยถ้าของเก๊จะปื้นเดียวเลยของเก๊ตรงเนี้ยจะรวมเป็นปื้นเดียวเลยไม่เหลือแอ่งเพราะมันถอดซิลิโคนมาก็เป็นอย่างนี้ไปใช่นะถามมีตัวตัดดูได้ไหมได้ตัวตัดฝั่งนี้มีร่องนิดนึงครับก็แต่ผมดูได้โดยไม่ต้องดูตัวตัดอ่ะแท้เก๊ผมคือดูได้โดยไม่ต้องดูตัวตัดจำได้หมดนะครับบางคนบอกเส้น3เลข3มันมีผ่าเลข6ต้องมีผ่ามันก็มีเนี่ยผ่าขวางใช่มั้ยเส้นผ่าขวางนะวิ่งผ่านกลางเลข3ไปตลอดเส้นนี้เลยเนี่ยวิ่งผ่าเลข6เนี่ยมันก็มีแต่ถามว่าของเก๊มันก็มีตำหนิเหล่านี้ครับเต่ามันเดินได้กรอบต้องหนาๆหน่อยครับรู้เรื่องนะครับวันนี้ก็จริงๆอันนี้ผมน่าสนใจนะนี่อันนี้น่าสนใจถ้าดูตามลักษณะพิมพ์ทรงของพระองค์เนี้ยเพื่อนๆว่าที่ไหน27 28ครับพี่ออสนะฮะ27 28นะการลงอักขระยันแบบนี้โบราณอยู่แล้วคือเจอพระเนื้อแบบนี้ซื้อไว้ก่อนได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าแท้อัตโนมัติด้วยความเก่าอันนี้เป็นสำลิดเดี๋ยวให้ดูเพิ่งจะได้มาเมื่อกี้อันนี้เป็นสำลิดสำลิดก็คือเป็นโลหะผสมทองเหลืองพายขาวประมาณนี้ผมว่าถ้าอ่านอักขระออกน่าจะมีอะไรซ่อนไว้อยู่ผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยอันเนี้ยนะมะอะอุเข้าใจได้เนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นแม่ธาตุใหญ่นะมะอะอุมีไม้จิ้มฟันไหมแอมินหรือไม้จิ้มมาได้ได้ตัวนี้หายไปตัวนึงถ้าตัวนี้ไม่หายนะผมต้องเจอเนี่ยอันนี้แม่ธาตุใหญ่เนี่ยนะเนี่ยมะอะอุ4ตัวเนี่ยจะเป็นฉายาหรือเปล่าพอเนี้ยผมภาวนาให้เป็นเลยรู้ไหมให้เป็นคำว่าโชติถ้าลงท้ายด้วยคำว่าโชติอ่ะจะเป็นฉายาทันทีตัวนี้หายไปตัวนี้ตัวนะตัวนี้ตัวจิก็ต้องไปดูว่าอันนี้เขาลงหัวใจคาถาอะไรก่อนนะครับแต่พอเจอพิมพ์ทรงแบบนี้ปุ๊บ
นะโลหะเก่าแบบนี้เขาเรียกว่าเก่าแล้วคือแท้ออโต้เอาว่าถ้าคุณซื้อพระปู่สุขคุณก็ต้องซื้อเนี้ยเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นร้อยปีนะครับพระสกุลลำพูนมันจะไปยากตรงไหนอะครับนะคุณไม่ต้องไปจำตำหนกตำหนิอะไรหุ่นวายอะพระที่สร้างอะเก่าเก๊กับแท้ห่างกันเป็นพันปีอะมันไม่มีทางเหมือนหรอกครับแต่ที่เหมือนคือเขาบอกเก๊ว่าแท้แล้วเราไปเชื่อไงแล้วแท้ๆของเราเขาบอกว่าเก๊เราไปเชื่อไงมันก็เลยกลายเป็นงงนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นพิมพ์ยุคโบราณอยู่แล้วสไตล์แบบนี้อะครับปู่บุญก็แกะพิมพ์แบบนี้ปู่บุญไว้กลางบางแก้วก็แกะพิมพ์แบบนี้นั่นแหละครับต้องไปดูว่าอักขระได้บอกอะไรได้บ้างอันนี้แม่ธาตุใหญ่นะมะอะอุแต่ตรงนี้ถ้าเป็นฉายาต้องไปหาดูอีกตัวนึงนะครับอ่ะอันนี้ละไว้ฐานที่เข้าใจแบบนี้ซื้อเป็ดซื้อเป็นหมื่นนะไม่ได้ซื้อถูกนะผมต้องบอกก่อนแบบนี้เป็นหมื่นครับเก่าพระเก่าแล้วมาถึงผมเนี่ยคุณได้ตังค์โดยออโต้เก่าคือแท้อันนี้ที่ไหนเพื่อนอันนี้ที่ไหนแน่ๆให้เก่าก่อนเก่าคือแท้ดูให้เป็นพระแท้ก่อนแล้วค่อยไปแยกว่าเป็นวัดไหนตามอัตลักษณ์มันเหมือนว่าวันเนี้ยเราจะไปหาคนดังหรือพูดง่ายๆอ่ะวันเนี้ยไปหาปลามาขายคุณต้องดูให้เป็นปลาแท้ๆก่อนไม่ใช่เอาเป็นปลาพลาสติกหรือปลาปูนปั้นไอของเก๊น่ะมันคือปลาปูนปั้นหรือปลาพลาสติกแต่ปลาเนี่ยเอาให้เป็นปลาแท้ก่อนพอเป็นปลาแท้แล้วเนี่ยค่อยมาแยกว่าเป็นปลาหมอหรือปลาช่อนโลต่างกันเท่าไหร่อันนี้ที่ไหนเรามาส่องก่อนว่าพระองค์นี้อายุประมาณกี่ปีตะกั่วแบบนี้แฟนเพจผมช่วยตอบหน่อยอายุประมาณกี่ปีครับเรื่องตะกั่วนี่แฟนเพจผมถนัดตะกั่วสมัยโบราณเราเรียกว่าตะกั่วที่ไม่บริสุทธิ์เพราะไม่สามารถมีวิธีที่สกัดนะครับตะกั่วออกให้เหลือตะกั่วอย่างเดียวได้ก็จะมีนะโลหะต่างๆปนอยู่ผ่านมาเป็นร้อยปีเขาก็แสดงลักษณะทางกายภาพเขาออกมาจะเป็นไข่แมงดานะครับสนิมอะไรก็ว่าไปร้อยปีถูกต้องอันนี้ร้อยปีอยู่แล้วผมแล้วก็นี่เราก็ถามว่าร้อยปีที่แล้วอะมีใครสร้างพระบ้างคือแน่นอนครับร้อยปีที่แล้วเนี่ยพระเกจิที่สร้างพระมีไม่เยอะถามว่าเพราะอะไรใครจะคิดสร้างพระล่ะร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมถามจริงๆว่าใครจะคิดสร้างพระกันแรงจูงใจไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันสร้างขายปัจจุบันสร้างให้จองปัจจุบันเนี่ยพากันสร้างให้เป็นพุทธพาณิชย์นะครับแต่ในอดีตเนี่ยเขาสร้างให้ลูกศิษย์ใช้ฉะนั้นเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยวัตถุมงคลจึงมีน้อยเพราะพระเกจิที่เขาคิดจะสร้างวัตถุมงคลอ่ะไม่ได้มีแรงจูงใจให้สร้างเยอะเหมือนในปัจจุบันนะแล้วการสร้างวัตถุมงคลในอดีตก็ยากเพราะอะไรใครจะมีเตาหลอมใครจะมีเตาหลอมใครจะมีตะกั่วใครจะมีทองเหลืองใครจะมีทองคำคือสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามร้านขายสมัยก่อนร้านขายของยังหายากเลยมันไม่ได้มีขายอยู่ในตลาดมันเป็นวัสดุที่หายากนะถูกไหมฮะต้องไปอัดระฆังแตกทีนึงอ่ะจึงเอามาหลอกคิดหลอมกันเจอกระป๋องชาทีจึงเอามาคิดมาทำเป็นโลหะหลอมกันไม่ได้ว่าอยู่ๆจะไปเอาตะกั่วมาก็เอาตะกั่วได้ปูสุกจะสร้างพระเนื้อตะกั่วเนี่ยต้องรอตะกั่วจากเมืองกาญเป็นปีฉะนั้นนะเมื่อพระเนี่ยเก่าเป็นร้อยปีร้อยปีที่แล้วมีพระเกจิอะไรสร้างเนื้อตะกั่วมั้งตอบมาไม่เกินสิบหลวงพ่อหรอกใช่น้อยมากเนี่ยละคือการหาที่ของพระเครื่องกันง่ายไหมอ่ะผมถามเพื่อนๆว่าทำพระด้วยตะกั่วร้อยปีที่แล้วมีหลวงพ่ออะไรบ้าง
แอดมินจดใส่กระดาษให้พี่เลยได้ไหมหรือเอากระดาษขาวพี่ใบหนึ่งจดเลยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีนี่คือหลักการหาที่ของพระคือเก่าเป็นร้อยปีเนี่ยมีคุณค่าอยู่แล้วเอาง่ายๆนะครับถ้วยกระเบื้องเนี่ยถ้วยเก่าเนี่ยขายได้ทุกใบไหมขายได้ทุกใบขอให้เก่าก่อนถ้วยเบญจรงค์เนี่ยขายได้ทุกใบไหมขายได้ทุกใบเก่านะคือมีคือดีนะครับผมบอกเลยนะหนึ่งนะแอดมินมีกระดาษจดไหมจดยังพอเนียมวัดน้อยผมให้จดแล้วเอาลงไกลกระดาษผมจะให้แฟนเพจดูนะไปหาที่กันพอเนียมวัดน้อยสองพ่อแก้ววัดเครือวันพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับสามปู่เอี่ยมวัดหนังพ่อเนียมวัดน้อยนะพ่อเนียมวัดน้อยพ่อแก้ววัดเครือวันปู่เอี่ยมวัดหนังปู่ยิ้มวัดหนองบัวปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าน ะครับฉะนั้นถ้าพระเก่าแล้วเนี่ยยังไงก็มีคุณค่ายังไงก็ได้ตังค์ผมแต่การที่ถ้าเราเจอพระในเนี้ยเราเป็นเจ้าของพระเราจะเอามาขายผมเนี่ยคุณจะตีราคาเท่าไหร่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นของที่ไหนอันนี้สำคัญนะครับถ้าเอ่ยชื่อมาทั้งหมดพ่อเนียมวัดน้อยพ่อแก้ววัดเครือวันนะปู่เอี่ยมวัดหนังปู่ยิ้มหนองบัวปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าปิดตาองค์นี้พิมพ์ใกล้กับพระปิดตาเกจิองค์ไหนมากสุดเนี่ยคือเหมือนกับเราเจอคนเนี่ยพอเราเจอคนแก่อายุร้อยปีแล้วเนี่ยเรามาแยกว่าคนเนี้ยรูปประพันธ์สันฐานไปทางไหนจีนหรือแขกหรือลาวจีนหรือแขกหรือลาวนี่ลายมือสวยๆเลยนี่นะครับมาดูว่าเนี่ยปิดตาองค์เนี้ยพิมพ์เข้าที่ไหนมากสุด